อันดับแรกเลยก็คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าที่มาที่ไปของ tense คืออะไร tense คือความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการกระทำเวลาเริ่มจากอดีตคือ past มาที่ปัจจุบันคือ present แล้วก็อนาคตคือ future ไม่ใช่ future past นะครับทีนี้การกระทำมี4อย่างเริ่มต้นโดย simple นะครับ continuous perfect perfect continuous เพราะฉะนั้นการกระทำ4อย่างเวลา3อย่างรวมกันเป็น12 tense เอาง่ายๆเอาชื่อ tense ให้ได้ก่อนที่มาที่ไปอันดับแรกนะครับเหมือนกันคุณแมทริกเป็นช่อง present เจอกับ simple เป็น present simple ใช่ไหมโคตรง่ายเลย present continuous ก็เป็น present continuous นะครับช่องนี้present ช่องนี้มาเจอกับช่องนี้รวมมาเป็นช่องนี้เป็น present perfect tense ช่องนี้นะปัจจุบันการกระทำในปัจจุบันนะครับมาเจอกับช่องนี้ก็เป็น present perfect continuous ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยช่องนี้นะครับเวลาในอดีตมาเจอกับการกระทำเป็น simple คือการกระทำที่เป็นปกติเป็นประจำเป็นนิสัยทำในอดีตนะครับก็เป็นช่องนี้เป็น past simple tense ช่องนี้ past นะครับมาเจอ continuous ก็เป็น past continuous ช่องนี้มาเจอช่องนี้ก็เป็นช่องนี้เป็น past perfect ช่องนี้มาเจอช่องนี้เป็น past perfect continuous ช่องนี้ future อนาคตมาเจอช่องนี้เป็น future simple นะช่องนี้มาเจอช่องนี้เป็น future continuous ช่องนี้มาเจอกับช่องนี้เป็น future perfect ช่องนี้งงแล้วช่องนี้เป็น future perfect continuous ตัวเองเป็นหัวหมดละเรามาดูกันต่อคราวนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างประโยคกัน present simple tense subject บวก the verb ช่องที่1 present continuous tense subject บวกด้วย is am are บวกด้วย verb terminology present perfect subject บวกด้วย has have บวกด้วย verb ช่องที่3present perfect continuous subject บวกด้วย has have บวก been บวก verb เติม ing ทีนี้มาดูสายอดีตกันบ้างทั้งแถบนี้เป็นอดีตง่ายๆเลยเมื่อมันเป็นอดีตจากปัจจุบันลงมาเป็นอดีตมันก็ย้ายจาก verb 1มาเป็น verb 2ก็คือ past simple tense subject บวก verb ช่องที่2จบไป past continuous tense ก็แค่ย้าย is am are มาเป็น was verb ก็คือ subject บวก was verb verb เติม ing จบช่องนี้ครับ past perfect ย้ายจากข้างบน has have มาเป็นอะไรดีได้ลงมาก็เป็น has บวก verb 3 subject บวก has บวก verb 3นะครับอันนี้เหมือนกันเลยย้ายจากช่องนี้มาเป็นช่องนี้นะครับ past perfect continuous tense โครงสร้างก็คือ subject บวกด้วย has กับ been บวก verb เติม ing คราวนี้มาดูสายอนาคตกันบ้าง future ทั้งแถบนี้เลยเริ่มต้นเลย future simple นะครับเอาง่ายๆย้ายข้างบน verb 1ข้างบน future มันต้องมี will หรือ shall อยู่แล้วนะครับคือจากต้องบวกด้วย verb ช่องที่1ที่ไม่ผันก็คือ subject บวก will บวก verb 1ต่อไปครับ future continuous tense ย้ายจากข้างหน้าที่เป็นปัจจุบันขึ้นไปในอนาคตก็เป็นมันต้องย้อนอยู่หลัง will อยู่แล้วคือจากนะครับทีนี้ก็เป็น subject บวก will บวก been บวก verb เติม ing ต่อไปครับ future perfect นะครับ subject บวก will บวก have บวก verb ช่องที่3ครับต่อไป future perfect continuous tense ย้ายจากปัจจุบันขึ้นไปอนาคต subject บวก will บวก have บวก been บวก verb เติม ing เป็นไงครับโคตรง่ายเลยจำโครงสร้างให้ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดู present simple tense subject บวกด้วย is am are บวก verb ช่องที่3 present continuous tense subject บวกด้วย is am are บวก being บวก verb ช่องที่3 present perfect continuous future perfect continuous past perfect continuous โชคดีไม่ต้องเรียนเพราะเขาไม่ใช่กัน past simple tense subject บวกด้วย was verb บวกด้วย verb 3มาจากไหนมาจากย้าย is am are มาเป็น was verbpast continuous tense ย้าย is am are จากปัจจุบันลงมาเป็นอดีตเป็น was verb บวก verb บวก being บวก verb ช่องที่3 past perfect ย้าย has have เอามาทั้งยวงเลยเปลี่ยนมันเป็น past เป็น subject บวกด้วย have บวก been บวก verb ช่องที่3เรามาดูข้างบน future simple ย้ายจาก present ขึ้นไปข้างบนเป็นอนาคตจะต้องมี will ต้องบวก verb ช่องที่1แล้วก็ verb 3จะเป็นSubject บวก will บวก be บวก verb 3 future continuous tense subject บวก will บวก be บวก being บวก verb 3อย่าเพิ่งงงเพราะเดี๋ยวจะอธิบายตัว tense เอาแบบเข้าใจกระจ่าง future perfect subject บวก will บวก have บวก been บวก verb ช่องที่3คร่าวๆนี่คือโครงสร้างทั้งหมดของ passive voice ประธานถูกกระทำเดี๋ยวไปดูกันทีละ tense เลยThank you.
Thank you.